ทางทอทอท,อทอได้จัดเส้นทางคนโสดซิงเกิลเจอร์นี่นะครับแล้วก็แฮชแท็กอย่าล้อเล่นกับความเหงาหวังที่จะกระตุ้นการท,าท่องเที่ยวในประเทศนะครับประเดิม3เส้นทางสายมูสายแซบแล้วก็สายชิวนะครับเปิดจอง15ธันวาคมนี้นแล้วตัวรล<ส>ักาน่าสนใจด้วย<อ>ใช่นะฮะเอาไปดูประเด็นนี้กันนะครับกับทางคุณถาปณีเกียรติภัยบูรณรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ทยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนี้ ชื่อโครงการเส้นทางคนโสดซิงเกิลเจอร์นี่อย่าล้อเล่นกับความเหงาส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศตามสไตล์คนโสดก้าวเส้นทางทั่วประเทศนะครับซึ่งทางคุณถาปณีกล่าวว่าสถานการณ์โควิด -19 ทำให้พฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงโดยหันมาท่องเที่ยวคนเดียวหรือว่าโซโลทราเวลเลอร์มากขึ้นนะครับทท,ทจึงร่วมมือกับทางพัฒมิตรครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มคนโสดทั้งกลุ่มที่ต้องการหาคู่และกลุ่มชอบเที่ยวคนเดียว หวังที่จะกระต,ตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวภายในประเทศให้หลากหลายพร้อมเพิ่มความถี่ในการเดินทางของคนไทยจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นสุดไตรามาส1ของปีหน้าปี2564อย่างน้อย7ล้านคนครั้งสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะครับและต่อยอดบรรกาศการท่องเที่ยวที่คึกคัก ไปยังปีหน้าหลังจากปี63ไทยเราสูญเสียรายได้จากนะักท,ท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ต้องพึ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศเพียงตลาดเดียวโดย9เส้นทางท่องเที่ยวหลักได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลบ,บบุรีสระบุรีอุดรเลยชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพ,พัทยาพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครนะครับในเดือนธันวาคม2563 ถึงมกราคม2564จะนำร่องจัดก,กิจกรรมก่อน3เส้นทางนะครับได้แก่เส้นทางโสดสายมูล่ลองเรือไหว้พระหารักครับนี่นะฮะตามหน้าจอเลยนะครับจัดทริปไปล่องเรือขอพรนะครับไหว้พระก้าวัดกับหมอช้างทศพรสีตุลาที่จะบอกเคล็ดลับในการไหว้พระขอพรแล้วก็ดินเนอร์กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่20ธันวาคม2563 จำนวนจำกัด100ท่านที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับโดยสามารถลุ้นในการเข้าร่วมทริปผ่านกิจกรรมของพาร์เนอร์ต่างๆนะครับทั้งเพจ Sneak Out และ Tinder นั่นเองนะครับส่วนเส้นทางที่2ครับโสดสายแซบ Secret Iceland เกาะลับไม่ห่างรักโดยร่วมกับ Love อันด man ครับจัดปาร์ตี้ริมทะเลชมคอนเสิร์ตณเกาะไข่จังหวัดภูเก็ต ในราคาพิเศษเพียง222บาทสำหรับ50ท่านแรกในวันที่9มกราคม2564นี้นะครับและเส้นทางที่3ครับโสดสายชิวรถไฟขบวนสุดท้ายอันนี้ร่วมกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับปิดโบกี้รถไฟลอยน้ำเที่ยวเขื่อนป่าสักด์ชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีแบบวันเดย์ทริปราคาพิเศษ555บาทสำหรับ50ท่านแรก ในวันที่23มกราคม2564นะครับทั้ง3เส้นทางนี้เป็นเส้นทางนำร่องนะครับที่จะเปิดให้จองแล้วก็ร่วมลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมฟรีได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง9เส้นทางทั่วประเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทททนะครับหรือว่า www.snicksdeal.com/singlejourney แล้วก็ line official singlejourney นั่นเองครับ ใ่ะ uh huh.